สิน่ยตกลงจะขึ้นกระชูดไหมเพราะว่าในวันนี้มาตรการลดภาษีสัมสามิตรจะสิ้นสุดลงมีข่าวดีครับกบน,นนั้นพร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับนายวิศัก์วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนน้ำมันได้เปิดเผยออกมานะครับว่าคือที่ประชุมเนี่ยเขาประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันแล้วก็มีมติออกมาครับ ใช้กลไกกองทุนน้ำมันนี่แหละเข้าไปสนับสนุนคนใช้น้ำมันเบนซินอีกหนึ่งบาทต่อลิตรเพราะฉะนั้นก็ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับหลังจากที่มาตรการลดการจัดเก็บภาษีกรมสามพส,สามิตรเฉพาะกลุ่มเบนซินนั้นจะจบในวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามาตรการที่ใช้เอาเงินจากกองทุนเข้าไปช่วยอุดหนุนเบนซินต่อจะมีผลในวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องเลยนะครับ ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันตอนนี้28มกราคมติดลบไป84,000กว่าล้านเฉพาะบัญชีน้ำมันติดลบถึง37,000กว่าล้านบาทครับส่วนสถานการณ์น้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นถือว่า เกาะบางทีเดียวนะครับเพระาะเมื่อคืนที่ผ่านมานะ้ำมันดิบเวสเทเ็กซัสอเมริกาขึ้นเหรียญกว่าๆไปปิดเหนือ77เหรียญ82เซนเนื่องจากว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นปรับการคาดการเศรษฐกิจโลกป,ปีนี้โตเพิ่มขึ้นเหนือ3เปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นปรากฏว่าอ่อ,อ,อนแรงลงแบบนุ่มนวลไม่ได้มีการถดถอยนะครับและมาตรการด้านการคลังของจีนที่รัฐบาลจีพยายามงัดทุกรูปแบบเพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของตัวเองนะครับขณะที่ราคาน้ำมันขายปีกในประเทศนั้นกลุ่มเบนซินก็ขึ้นออีก30ตตาง่ กลายเป็นว่าจบมกราคมบ้านเราขึ้นน้ำมันติดต่อกัน7รอบขึ้นมาทั้งหมดกว่า6%นนั่นเองครับ